เปิดว่านน้ำตกไวโต้โลเคชั่นถ่ายภาพยนตร์ชูลสิทธิ์เวิร์นภาค4เริ่มกลางเดือนมิถุนายนนี้การใช้งบในไทยกว่า650ล้านบาทตามที่กองถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกเตรียมยกกองถ่ายมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องชูลสิทธิ์เวิร์นภาค4ในประเทศไทยโดยเลือกพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังมีระยะเวลาในการถ่ายทำประมาณ1เดือนตั้งแต่วันที่13มิถุนายนถึง16กรกฎาคมโดยคาดว่าจะมีงบลงทุนที่สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า650ล้านบาทโดยเงินเหล่านี้จะกระจายไปยังส่วนต่างๆของประเทศไทยเช่นค่าจ้างค่าเช่าเครื่องมือค่าเช่าอุปกรณ์ค่าที่พักและอื่นๆเป็นต้นวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักและสัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกไวโต้ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ชูลสิทธิ์เวิร์นภาค4ซึ่งน้ำตกไวโต้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกระบี่น้ำตกไวโต้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจามีทั้งหมด11ชั้นเช่นวังสามหาบวังจงลอยวังดอยปรงวังเทวดาและวังโทนผิวนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวน้ำตกได้ชัดเจนจากแอ่งน้ำตกชั้นที่1จะมองเห็นสายน้ำลัดเลาะลงมาตามหน้าผาเป็นชั้นๆต่อเนื่องกันด้านล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างสามารถลงเล่นน้ำได้บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมร่มรื่นไม่ร้อนน้ำเย็นสดชื่นสำหรับคนที่ชื่นชอบความสงบอยากหลีกเลี่ยงการเที่ยวทะเลก็สามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวน้ำตกแทนได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนน้ำตกห้วยโต้อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองกระบี่สามารถขับรถยนต์เข้าถึงน้ำตกได้เลยโดยไปจอดที่ลานจอดรถในอุทยานแห่งชาติหลังจากนั้นเดินเท้าจากลานจอดรถประมาณ500เมตรก็จะพบกับน้ำตกห้วยโต้ที่รอให้เราเข้าไปสัมผัสซึ่งวันที่เราไปมีปริมาณน้ำไม่มากนักแต่ก็ยังสามารถลงเล่นน้ำได้และที่สำคัญบรรยากาศรอบๆ ร่มรื่นมากสิ่งที่สร้างสีสันให้กับน้ำตกแห่งนี้เราพบมวลหมู่ผีเสื้อออกมาเกาะบริเวณโขดหินให้ชมจำนวนมากด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากน้ำตกไวโต้แล้วอุทยานยังมีน้ำตกเล็กๆที่น่าสนใจอีกหลายที่และในอุทยานยังมีบ้านพักลานกลางเต็นท์ร้านอาหารและอ่างน้ำไว้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาโทรศัพท์0756607161-17